าถึงเด็กเก่งของเราคนนี้กันบ้างเรียนอยู่อนุบาล5ขวบเท่านั้นแต่ว่าผู้ภาษาอังกฤษคล่องปลอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นั่นคือน้องใบพลูนั่นเองคุณแม่ก็มีเคล็ดลับที่ดีมาฝากด้วยค่ะว่าฝึกอย่างไรทั้งที่น้องนั้นไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกครึ่งด้วยค่ะ Mom what do you want to make you can make anything you want you can make small or bigWhy you wanna make small? นี่แหละค่ะน้องใบพลูนะคะหลังจากที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปของน้องใบพลูหรือว่าเด็กหญิงอชิสถายศพลหรือน้องใบพลูค่ะชั้นอนุบาลสามโรงเรียนอนุบาลกิตติยาจังหวัดมหาสารคามพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งผู้เป็นแม่คือนางชัญญพัฒน์เกตหอมได้โพสต์ไว้ที่หน้า Facebook เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวอื่นด้วยผู้เป็นแม่ยืนยันว่าครอบครัวนี้เป็นคนไทย 100% น้องใบพลูเองก็ไม่ได้เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นพิเศษแต่พูดได้คล่องแคล่วเพราะว่าน้องใบพลูชอบดูการ์ตูนเป็นภาษาอังกฤษค่ะตนเห็นว่าเป็นเรื่องดีก็เลยสนับสนุนโดยการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษให้ด้วยแล้วก็เวลาอยู่บ้านก็มักจะพูดคุยกับน้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะไปฟังเสียงของคุณแม่น้องใบพลูกันค่ะตั้งแต่เขาเริ่มที่จะสื่อสารกับแม่เนี่ยค่ะเราก็เริ่มจะใช้คำพูดง่ายๆกันเช่นตื่นเช้ามา morning อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินข้าวหิวไหม are you hungry อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดูการ์ตูนนะคะดูคลิปดูการ์ตูนที่มันเป็นภาษาอังกฤษใน YouTube นะคะเขาจะเลือกของเขาเองเขาจะชอบดูอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเขาไม่ดูเลยเขาก็ดูแล้วเขาก็จำเคล็ดลับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะคุณพ่อคุณแม่คนไหนจะนำไปใช้ปรับได้กับลูกของตัวเองก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเด็กวัยนี้อยู่ในช่วงที่มีความจำดีเรียนรู้เร็วแล้วก็พัฒนาการที่รวดเร็วกันด้วยนะคะ